ร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับที่พ.ศ.ซึ่งคุณณัฐวุฒิบัวประทุมกับคณะเป็นผู้เสนอนะครับร่างนี้เป็นร่างพระบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ2ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา77และประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับเพราะนั้นขอเชิญผู้เสนอนะครับคุณณัฐวุฒิบัวประทุมเสนอหลักการและเหตุผลครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับเนื่องจากว่าในร่างฉบับดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นผมและคุณพัสดินรามวงศ์เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลท่านหนึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินการครับผมจะขออนุญาตมอบหมายให้คุณพัสดินรามวงศ์เป็นผู้เสนอในหลักการได้เหตุผลแล้วก็เหตุผลประกอบในการนำเสนอส่วนผมจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการสรุปตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานครับครับเชิญครับคุณพัสดินรามวงศ์ครับเป็นผู้เสนอหลักการเหตุผลแทนคุณณัฐวุฒิครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัชรินทร์รามวงศ์ผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอเสนอหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับพ.ศ.ค่ะสำหรับหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครองในการทำโทษบุตรต้องไม่เป็นการกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายจิตใจแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1567วงเล็บ2ค่ะเหตุผลค่ะโดยปัจจุบันนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้อำนาจปกครองว่ามีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนั้นมีการบังคับใช้มาเป็นเวลาระยะเวลายาวนานค่ะตั้งแต่ปี2519เกือบ50ปีค่ะท่านประธานและยังพบว่าการลงโทษนั้นหลายกรณีกลับกลายเป็นการกระทำที่มีลักษณะทารุณกรรมหรือทำร้ายส่งผลทั้งทางร่างกายจิตใจต่อเด็กการเคี่ยนตีบุตรทำโทษด้วยวิธีอื่นอันเป็นการด้อยค่าส่งผลต่อพัฒนาการและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมของเด็กค่ะประกอบกับการแก้ไขสิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครองในการทำโทษบุตรนี้เป็นการดำเนินการสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่8ที่ออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยประเทศไทยค่ะได้ตอบรับโดยให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกลไกนะคะหลัก Universal Periodic Review นะคะหรือ UPR รอบ2ตั้งแต่2559ถึงพ.ศ. 2563นี่ก็เป็นระยะเวลามายาวนานค่ะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเด็กก็ไม่เคยเป็นรูปธรรมเสียทีท่านประธานคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะสมาชิกในห้องนี้นะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นสุภาษิตที่ส่งเสริมความรุนแรงค่ะอนุญาตให้ละเมิดสิทธิเด็กไม่สอดคล้องกับยุคสมัยเป็นอย่างยิ่งความรักของพ่อแม่ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านทางความรุนแรงค่ะและหลายท่านก็อาจจะบอกว่าไม้เรียวสร้างคนไม้เรียวสร้างรัฐมนตรีแต่ดิฉันก็มีข้อคำถามกับค่ะว่าจะมีสักกี่ท่านคะที่ได้ดีเพราะไม้เรียวเราก็มีข้อพิสูจน์ต่างๆมากมายค่ะว่าการตีเด็กไม่ได้ทำให้เด็กได้ดีค่ะในทางกลับกันการตีส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กไปจนจบสิ้นชีวิตค่ะการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะพบว่าการตีเด็กส่งผลต่อการรับรู้ด้านภัยคุกคามการพัฒนาการของเด็กและส่งผลต่อสมองที่จะสร้างคลื่นบริเวณเยื่อหุ้มสมองที่เป็นเหมือนสัญญาณของการถูกคุกคามและการหวาดกลัว
การทำถูกบ่อยครั้งก็ส่งผลต่อเด็กอย่างยิ่งค่ะงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยวารสารนะคะ Elsevier นะคะชี้ให้เห็นว่าการลงโทษร่างกายส่งผลต่อพัฒนาการระบบประสาทในวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อต้านสังคมส่งผลให้เกิดโรควิตกกังวลอีกด้วยค่ะงานวิจัยจำนวนมากนะคะทั้งทางเวสเทิร์นเองหรือว่าในประเทศไทยเองก็แสดงให้เห็นตรงกันว่าการเคี่ยนตีทำร้ายเด็กไม่ได้ส่งผลให้เด็กได้พัฒนาเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ได้เต็มคนค่ะเหตุการณ์กราดยิงต่างๆก็ที่ผ่านมาที่เราเห็นตามหน้าข่าวก็คือเด็กเคยถูกรังแกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงมาด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาโดยตลอดสุดท้ายจบลงด้วยการแสดงออกทางผ่านทางความก้าวร้าวและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดค่ะการเคี่ยนตีหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทำให้เด็กถูกลงโทษจนเสียชีวิตทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นข่าวค่ะดิฉันขอยกเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเราค่ะเด็กหญิงอายุ2ขวบที่จังหวัดพิษณุโลกถูกพ่อตีจนไตวายเด็กอายุ14เข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกพ่อทำร้ายร่างกายเพราะเด็กมีการแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือเหตุการณ์ค่ะที่เด็กถูกบุหรี่จี้ที่แขนและถูกทารุณกรรมจนเสียชีวิตการกระทำความรุนแรงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2519มาตราที่1567วงเล็บ2ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะลงโทษบุตรได้ตามสมควรเพื่อจุดประสงค์ในการอบรมสั่งสอนได้นอกจากนี้ค่ะยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะพ.ศ. 2546มาตราที่61ให้ลงโทษได้ตามสมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะพม.ค่ะว่าด้วยเรื่องการลงโทษเด็กพ.ศ. 2548มีข้อความว่าหากจำเป็นให้ลงโทษได้ตามสมควรการลงโทษเด็กค่ะไม่ใช่แค่การตีอย่างเดียวเป็นการบังคับอาจจะเป็นการบังคับฝืนให้ทำอะไรแปลกๆด้วยก็ได้ค่ะพูดทำร้ายจิตใจข่มขู่ดูถูกดูแคลนด้อยค่าให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายอึดอัดทุบตีใช้ไม้เรียวใช้ก้านมะยมใช้เข็มขัดใช้ไม้แขวนเสื้อการเตะการจับเขย่าการโยนข่วนหยิกจิกกัดบังคับให้เด็กอยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติการนาบของร้อนการเอาน้ำร้อนลวกหรือการบังคับให้เด็กกืนกินในสิ่งที่เขาไม่อยากจะกินการด้อยค่าด้วยคำพูดวาจาเช่นการตรีตาการล้อเลียนทั้งโดยตั้งใจแล้วก็ไม่โดยตั้งใจนะคะการดูถูกดูแคลนเหล่านี้ทำให้เด็กอับอายการใส่ร้ายป้ายสีข่มขู่ให้เด็กหวาดกลัวหรือการไม่ใส่ใจเด็กเพิกเฉยทิ้งขว้างทั้งหมดนี้เข้าข่ายแข่งความรุนแรงหมดค่ะจากข้อสรุปต่อรายงาน UN นะคะต่อประเทศไทยพบว่าหนึ่งในข้อกังวลของคณะกรรมการสิทธิเด็กที่เกี่ยวกับการลงโทษเด็กคือบทบัญญัติเรื่องการให้อำนาจผู้ปกครองตามมาตรา1567ประเทศไทยเองค่ะได้ตอบข้อกังวลของนานาชาติมาโดยตลอดค่ะในการยืนยันรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนว่าห้ามมีการลงโทษเด็กในเรื่องนี้นะคะประเทศสมาชิกของ UN นะคะหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนก็ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยไม่ให้มีการลงโทษเด็กทุกรูปแบบทุกสถานที่รัฐบาลไทยนะคะก็ยอมรับมาอย่างยาวนานค่ะว่าจะต้องปรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการจัดทำรายงานรอบที่3ตั้งแต่ปี2564จนถึง2568แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยค่ะนี่คือความรุนแรงของเด็กที่เกิดขึ้นทุกวันในหลายประเทศนะคะสวีเดนตุรกีสกอตแลนด์นะคะแคนาดาลาวหรือ66ประเทศทั่วโลกมีการออกกฎหมายห้ามตีเด็กแล้วเช่นกันดังนั้นค่ะดิฉันและเพื่อนก้าวไกลค่ะจึงขอเสนอให้ตรากฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อแห่งความรุนแรงเขารอไม่ได้อีกแล้วค่ะและดิฉันมั่นใจค่ะว่าเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้ทุกพรรคนะคะจะเห็นด้วยกับการรับหลักการให้การปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เพื่อเด็กทุกคนค่ะดิฉันยืนยันค่ะว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มิได้กำหนดห้ามการลงโทษแต่เป็นการปรับวิธีคิดปักหมุดหมายทางสังคมวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างวินัยของลูกหลานโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะดิฉันก็ขอเสนอนะคะว่าการใช้ความรักการใช้การอธิบายด้วยความเข้าใจหรือแม้กระทั่งการกอดอดทนอดกลั้นในการสั่งสอนบุตรขอให้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงการสร้างวินัยเชิงบวกค่ะทุกปีค่ะดิฉันจะเห็นส.ส.แต่ละเขตนะคะส่งของขวัญให้เด็กนะคะจักรยานมหาศาลตุ๊กตาดินสอสีลูกบอลทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็กใช้เงินก็หลายบาทค่ะท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตเองนะคะก็มีคำขวัญวันเด็กให้ตั้งแต่ปี2499มาให้แล้วกับเด็กทุกปีนะคะอย่างปีนี้ท่านบอกว่าห่วงอนาคตลูกหลานให้มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างแต่ท่านประธานคะเราจะสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นเหมือนความขวัญได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายยังมีช่องโหว่ให้เด็กได้รับการตีอยู่ดังนั้นค่ะท่านประธานสิ่งที่ยืนยันว่าการให้ของขวัญในวันเด็กที่ดีกว่านะคะคือการมาร่วมกันแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ค่ะจะดีกว่าไหมคะว่าถ้าเราร่วมกันสร้างความหวังให้กับเด็กที่เกิดมาในประเทศนี้ปักหมุดหมายความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสุภาษิตในอดีตรักวัวให้ผูกรักลูกต้องไม่ตีค่ะวันนี้ที่ฉันก็ขอเชิญชวนนะคะให้ผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ทุกคนเอาผลประโยชน์และอนาคตของเด็กเป็นที่ตั้งให้เด็กเติบโตไม่มีแผลทางใจอยากขัดขวางการเติบโตของเด็กและก็ร่วมกันโหวตรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกต้องไม่ตีค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปจะก็จะเป็นการอภิปรายของสมาชิกขณะนี้มีผู้มาลงชื่อแล้วนะครับเพื่อจะขออภิปราย20ท่านนะครับพรรครัฐบาล1ท่านพรรคร่วมฝ่ายค้าน19ท่านเพราะนั้นก็จะขออภิปราย5ต่อ1ก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าก็จะให้เปิดให้สมาชิกมาลงชื่อได้อีกถึง 18:00 น.นะฮะอีก15นาทีท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อขออภิปรายจะมาลงชื่อข้างหน้านี้ได้ครับนะครับนะครับตอนนี้เอา5ต่อ1ก่อนครับนะเอาต่อ1ครับขอเชิญ คุณพันธินนุ่มเจริญครับเจริญครับเรียนท่านประธานครับผมพันธินนุ่มเจริญผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยนะครับก็ขอมาร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้อำนาจปกครองในการทำโทษบุตรนะปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็พยายามออกกฎหมายปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ SDG หรือ Sustainable Development Goal ที่ออกโดย UN นะครับก็คือภาคเยาวชนเนี่ยไม่ว่าจะมีการมีส่วนร่วมสิทธิขั้นพื้นฐานการคุ้มครองด้านความปลอดภัยซึ่งก็มีการจัดประชุมบ่อยครั้งมากนะครับเชิญตัวแทนจากหลายประเทศนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆไปเข้าร่วมฟอรัมซัมมิตต่างๆนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยที่จะต้องบรรลุเนี่ยรู้หรือเปล่าครับว่าจะต้องทำหรือจริงๆแล้วมีหรือเปล่าที่ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนิยามคำว่าเด็กเนี่ยที่เป็นบุคคลที่ต่ำกว่าอายุ18ปีที่ยกเว้นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะรับรองอายุบรรลุนิติภาวะที่ต่ำกว่าการกำหนดนี้มีเจตนาเพื่อให้อนุสัญญาเนี้ยให้การคุ้มครองและสิทธิ์กับกลุ่มอายุให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากวันนั้นครับจนถึงวันนี้เนี่ยทราบหรือเปล่าครับ32ปีแล้วนะครับมาแล้วที่เมืองไทยเนี่ยตั้งแต่1989 UN Convention on the Rights of the Child อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอธิบายคำจำกัดความของคำว่าเด็กสิทธิทั้งหมดและหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐสิทธิทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันมีความสำคัญเท่ากันและไม่สามารถลิดรอนไปจากเด็กได้ซึ่งก็ระบุเอาไว้นะครับเป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดถึง190ประเทศผมในฐานะผู้แทนราษฎรและในฐานะพ่อลูก2ที่มีความใกล้ชิดกับลูกนะครับผมว่ามันหมดยุคแล้วครับกับการสอนลูกด้วย mindset ว่ารักลูกให้ผูกรักลูกให้ตีการสอนลูกแบบนี้นะครับนอกจากใช้กำลังแล้วนี่ครับมันไม่ได้ทำให้เขาเรียนรู้อะไรเลยครับมันเป็นการอินพุตประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กสร้างรอยประทับในสมองและบาดแผลในใจท้ายที่สุดก็กลับกลายเป็นการสั่งสอนที่หล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดผลิตผลที่เป็นพิษต่อสังคมทางอ้อมครับมีงานวิจัยมากมายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์
ตรงของผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กและเป็นผู้เจ็บปวดและถูกกระทำมาก่อนเดี๋ยวคงมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายเยอะเลยนะครับทุกการกระทำของพ่อแม่คือการสร้างตราประทับหรือฟุตพริ้นบนสมองของลูกไม่ว่าจะด้วยวาจาท่าทางการใช้กำลังหรือแม้กระทั่งสีหน้าและแววตาเมื่อเจอซ้ำๆสมองของเด็กก็จะไวกว่าความเครียดเด็กคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาในภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงร่างกายของพวกเขาจะกลายเป็นกระโถนท้องพะโรงนะครับรองรับสารพิษทั้งหมดนั้นไว้และที่ผมพูดไปในข้างต้นว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการสร้างบาดแผลในวัยเด็กจะถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่รุ่นลูกอันเนื่องมาจากพันธุกรรมและการเลี้ยงดูเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถเป็นที่ปลอดภัยของลูกได้แต่กลับกลายเป็นสิ่งอันตรายเด็กจะเกิดความสับสนกลายเป็นเด็กปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกตัวต่างๆได้มากมายเนื่องจากวัยความเครียดในวัยเด็กก่อให้เกิดความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันการวัดประเภทต่างๆนะครับทารุณกรรมถูกละเลยประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์นะครับบ่งชี้เลยว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า2เท่ามีโอกาสเป็นซึมเศร้ามากกว่า 460% จากงานวิจัยอีกหนึ่งเรื่องที่การอภิปรายสนับสนุนครั้งนี้จะต้องทำควบคู่ไปกับการเปลี่ยนทัศนคติคือการใช้อาวุโสเป็นโล่ของการถูกเสมอคือแก่กว่าแล้วก็ถูกกว่านี่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้ลูกก็เถียงพ่อแม่เราก็ต้องฟังเขานะครับเดี๋ยวนี้เด็กอาจจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่นะครับท้ายที่สุดเนี่ยคือการคุมกำเนิดทางความคิดและการพัฒนาของระบบสมองจากแหล่งข้อมูลจากแบบสำรวจเนี่ยพบว่ามีเด็กเพียง1ใน3ที่เติบโตขึ้นโดยไม่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กจากพ่อแม่และผลกระทบที่เกิดจากต่อเนื่องไปกับบาดแผลในจิตใจที่รับตั้งแต่เด็กใน3ปีแรกของชีวิตเนี่ยสามารถทำให้เราเป็นพ่อแม่คู่สมรสหรือเพื่อนร่วมงานที่ขาดความมั่นใจและหลายคนก็ไม่รู้นะครับมันล้วนมีส่วนจากบาดแผลในวัยเด็กทั้งสิ้นอนาคตเนี่ยอาจไม่แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดในวันนี้คือเด็กและเยาวชนทุกคนในวันนี้ร้อยทั้งร้อยต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่การคุ้มครองสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้จึงสำคัญและอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาก็คือแรงขับเคลื่อนของสังคมแทนพวกเราเจเนเรชันปัจจุบันที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครับขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณสกลสุนทรวณิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเกี่ยวกับการทำโทษบุตรต้องห้ามทำการทารุณกรรมเคี่ยนตีหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจหรือการด้อยค่าครับโดยที่ผมอยากจะขออภิปรายในฐานะที่เคยอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัวจากสมาคมสายใยครอบครัวโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชครับโรคจิตเวชเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางสมองสารเคมีที่หลั่งออกมาโรคที่หลายท่านคงคุ้นเคยได้ยินชื่อก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรคซึมเศร้าไบโพล่าและจิตเภทโดยโรคจิตเภทขอแนะนำสั้นๆคือโรคที่ผู้ป่วยมีอาการหูแว่วประสาทร้อนหลงผิดหรือได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้รับรู้เป็นต้นส่วนโรคไบโพล่าคือโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งบางช่วงเวลาก็จะมีอารมณ์พุ่นพล่านฉุนเฉียวหรือช่วงมาเนียยาวไปหลายสัปดาห์แล้วก็จะมาพลิกกลับเป็นช่วงขั้วอารมณ์ซึมเศร้าไปต่ออีกหลายสัปดาห์สลับกันไปซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคพันธุกรรมด้วยครับแต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งเราที่กระตุ้นเนี่ยให้เป็นโรคจิตเวทมากที่สุดไม่ใช่แค่พันธุกรรมอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งแวดล้อมครับโดยที่จะเริ่มแสดงอาการในช่วงวัยรุ่นนะครับเนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองเริ่มพัฒนาเข้าสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนั้นนะครับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยที่สะสมความเครียดไว้ให้ลูกไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทะเลาะกันในครอบครัวการเคี่ยนตีทำร้ายเด็กความเข้มงวดกวดขันมากเกินไปการพูดจาเปรียบเทียบด้อยค่าลูกของตัวเองคำพูดรุนแรงต่างๆนะครับสร้างบาดแผลให้กับจิตใจของเด็ก
เมื่อเด็กเครียดสมองกำลังสารเคมีและจะส่งผลให้เด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางจิตเวททีละน้อยจนวันหนึ่งก็แสดงอาการออกมานั่นเองครับแต่ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับความรักเต็มที่ถึงแม้จะมีพันธุกรรมคนในครอบครัวที่เป็นโรคจิตเวทแต่ก็ไม่มีปัจจัยกระตุ้นให้โรคเหล่านี้แสดงออกมาก็จะสามารถผ่านพ้นไปจนเป็นผู้ใหญ่ได้โรคจิตเวทนะครับเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยยังเป็นโรคที่ติดต่อได้ด้วยแต่ไม่ใช่ทางเชื้อโรคแต่เป็นผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับคนรอบข้างครับมีสถิติว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวทในครอบครัวส่วนใหญ่นั้นจะมีอาการซึมเศร้าด้วยเพราะต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยจิตเวทตลอดเวลามีหลายครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวทอยู่ในบ้านครับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมีทั้งได้รับการรักษาและไม่ได้รับการรักษาทางจิตเวทเด็กเหล่านั้นก็โตมาเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังทะเลาะกันทุกวันไม่ว่าจะทะเลาะระหว่างพี่น้องจากพ่อแม่หรือแม่สู่ลูกจากคนในครอบครัวเนี่ยที่ไม่เคยเป็นซึมเศร้าก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าขึ้นมาพ่อแม่บางคนนะครับเคยพาลูกไปหาจิตแพทย์เพราะคิดว่าเด็กผิดปกติแต่เกินกว่าครึ่งจิตแพทย์วินิจฉัยว่าขอรักษาพ่อแม่ก่อนในขณะที่งานวิจัยของยูนิเซฟครับชี้ให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อเนื่องว่าหากเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกายทางเพศทางอารมณ์4ครั้งขึ้นไปมักมีผลต่อการถ่ายทอดวัฏจักรความรุนแรงจากรุ่นสู่อีกรุ่นเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งผลต่อการใช้ความรุนแรง7เท่ามีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย30เท่าหากเป็นกรณีการใช้ความรุนแรงกับคู่รักจะเพิ่มขึ้น14เท่าและต่อให้จะเป็นบ้านที่รวยหรือบ้านที่จนโรคนี้ก็ไม่เกี่ยงครับขึ้นกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่ท็อกซิกในบ้านนั้นๆครับความเครียดของผู้ใหญ่ในสังคมปกติก็มีมากพออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินเลี้ยงปากท้องที่ปัจจุบันก็ยังฝืดเคืองและสังคมท็อกซิกต่างๆทำให้ผู้ใหญ่กลับไปที่บ้านก็เกิดความเครียดบางครั้งก็เผลอเอาความเครียดไปลงที่เด็กไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายตวาดด่าทอลงโทษลูกหรือปล่อยปละละเลยความรู้สึกเด็กไปเลยแทนที่จะเปลี่ยนให้เป็นความรักพฤติกรรมเชิงผลักเหล่านี้ครับมันจึงเป็นสิ่งที่บ่มเพาะเด็กไปเรื่อยๆจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ดีหรือจากความเก็บกดก็ดีการเคี่ยนตีไม่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีจากพ่อแม่ครับอาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปตลอดชีวิตอีก60ปีหรือกี่ปีข้างหน้าได้ดังนั้นครับกฎหมายข้อนี้จึงมีเพื่อปกป้องจิตใจและร่างกายของเด็กไม่ให้แตกสลายและโตขึ้นมามีภูมิคุ้มกันและส่งต่อสังคมดีๆไปยังคนรอบข้างเมื่อเป็นผู้ใหญ่และเมื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์รักใคร่เห็นอกเห็นใจกันเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดกว่าสถาบันไหนๆก็น่าจะทำให้ภาพรวมการป่วยโรคจิตเวทของประเทศไทยลดลงได้ครับปัจจุบันบุคลากรทางด้านจิตเวชก็ไม่พออยู่แล้วเราไม่ควรสร้างผู้ป่วยขึ้นมาใหม่ครับเราต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุผมจึงขอสนับสนุนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.อันนี้ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณศิรพัฒน์กองตระการครับเรียนท่านประธานสภาค่ะดิฉันศิริรพัฒน์กองตระการนะคะผู้แทนราษฎรจากกทม.นะคะพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะการสั่งสอนตามสมควรนั้นนะคะในแต่ละยุคสมัยนี้เราอาจจะตีความหมายได้แตกต่างกันค่ะเมื่อยุคสมัยที่ดิฉันหรือว่าเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเด็กนะคะการสั่งสอนตามสมควรนั้นอาจจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนดุหรือว่าการใช้การตีเพื่อการอบรมค่ะแต่ท่านประธานคะเราไม่เคยได้มีมาตรวัดหรือว่าเส้นแบ่งในแต่ละครอบครัวเลยค่ะว่าอะไรที่เป็นการสั่งสอนตามสมควรหรืออะไรที่เป็นการสั่งสอนที่จะเอ็นเอียงไปในทางด้อยค่าหรือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกับเด็กค่ะทั้งทางร่างกายและทางจิตใจค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเราก็ได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาเป็นทอดๆถูกไหมคะปู่ย่าตายายเราอบรมพ่อแม่เรามายังไงก็มีแนวโน้มว่าพ่อแม่ของเราก็จะมีแนวโน้มในการอบรมเรามาแบบนั้นนะคะเรื่องนี้ที่ฉันไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่จะเป็นการส่งต่อพฤติกรรมความรุนแรงความก้าวร้าวหรือมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ค่ะหรือถ้าท่านมีปัญหาด้านความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับคนรักหรือครอบครัวนะคะเนื่องจากตอนเด็กๆท่านอาจจะขาดทักษะการเรียนรู้หรือทักษะการสื่อสารและวิธีการรับมือกับความขัดแย้งอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งสำคัญในการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะคะจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ดีมากๆเลยนะคะว่าสุขภาพจิตของเด็กนั้นจะดีหรือแย่ค่ะในวัยรุ่นหรือว่าในวัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะดิฉันอภิปรายไปหลายรอบแล้วว่าปัญหานี้เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศการที่เด็กนะคะมีการเผชิญประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูในเชิงลบหรือว่าขาดการสนับสนุนการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดบาดแผลทางใจในวัยเด็กค่ะหรือว่าชายฮูทรอมาส่งผลกระทบให้ต่อไปถึงในวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่ที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตดังนี้นะคะเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยค่ะความวิตกกังวลค่ะการที่เติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงหรือว่ามีความคาดหวังสูงมากเกินไปนะคะจะทำให้มีการเกิดอาการวิตกกังวลส่งผลไปถึงการเกิดโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder นั่นเองค่ะการไปซึมเศร้าค่ะการขาดความรักหรือว่าการสนับสนุนทางอารมณ์ที่ดีจากครอบครัวนะคะรวมไปถึงการถูกละเมิดทางด้านร่างกายและจิตใจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันค่ะหรือมีความผิดปกติทางด้านบุคลิกภาพหรือว่า personality disorders นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งหรือว่า BPD borderline personality disorder ค่ะอาการเป็นยังไงคะไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็วอารมณ์ขึ้นสุดลงสุดจากเสียใจสุดกลายจะเป็นหวาดกลัวสุดหรือว่าอารมณ์เกรี้ยวกราดสุดอาจจะเป็นการรู้สึกผิดที่สุดภายในเสี้ยววินาทีค่ะท่านประธานมีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมีความหวาดกลัวที่จะถูกทอดทิ้งค่ะมีพฤติกรรมที่อาจจะทำโดยไม่คิดโดยรอบคอบอย่างเช่นการใช้เงินเกินขอบเขตการขับรถด้วยความอันตรายหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ป้องกันเป็นต้นค่ะ2 อย่างเช่นโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองหรือว่า Narcissistic Personality Disorder หรือว่า NPD นะคะมีอาการอย่างไรลองเช็คนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญสูงมากกว่าคนอื่นสำคัญพิเศษมากกว่าคนทั่วไปคาดหวังให้คนอื่นชื่นชมและยอมรับในความพิเศษของตนเองและอยากได้การชื่นชมและความต้องการนั้นเป็นอย่างมากและอย่างต่อเนื่องค่ะขาดความเห็นอกเห็นใจกับความรู้สึกของผู้อื่นใช้คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ให้ตัวเองมีความคิดอิจฉาริษยาผู้อื่นหรือคิดว่าผู้อื่นจะมาอิจฉาริษยาตัวเองตลอดเวลาและรวมไปถึงการแสดงออกที่มีความหยิ่งยโสคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นค่ะหรือว่าพฤติกรรมเสพติดนะคะหรือว่า addictive behaviors นะคะนั่นคือการใช้สารเสพติดการเสพติดการเล่นเกมมากเกินไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือเสพติดการช้อปปิ้งก็รวมอยู่ในนี้ค่ะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะส่งปัญหาถึงสังคมที่จะส่งปัญหานะคะให้มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เกิดจากจุดแรกเลยค่ะนั่นก็คือการถูกหล่อหลองเลี้ยงดูมาจากวัยเด็กทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ท่านประธานคะในปัจจุบันนี้บริบทในการเลี้ยงลูกนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะคะพ่อแม่หรือว่าผู้ดูแลเด็กในครอบครัวเนี่ยเริ่มรู้จักคำว่า positive parenting แล้วค่ะเขาพยายามหาความรู้วิธีการและนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรของเขาอบรมลูกเชิงจิตวิทยามากขึ้น positive parenting ดียังไงคะมันคือการเลี้ยงลูกโดยใช้วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการทางบวกของเด็กค่ะให้เด็กมีความรักเน้นความรักเน้นความเอาใจใส่เน้นการสื่อสารที่ดีค่ะส่งเสริมด้วยการใช้พลังบวกและแรงบวกมีกฎระเบียบในการตั้งที่เหมาะสมมากกว่าการใช้การดุด่าตีหรือว่ากล่าว
ข้อดีของ positive parenting คืออะไรคะ 1. เด็กจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีค่ะเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองและมี self esteem หรือว่ามีความเคารพในตัวเองสูงและเมื่อเขามีความเคารพในตัวเองเขาจะไม่นำพาตัวเองไปสู่สังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีค่ะและเราจะมีการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจกันในครอบครัวนะคะทำให้เด็กมีเซฟโซนค่ะให้เขาเนี่ยสามารถได้พูดได้คุยบอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกต่างๆให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลอยู่ในครอบครัวได้รับฟังได้อย่างเปิดเผยและสบายใจค่ะเด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะที่เราต้องสร้างตัวตนใช่ไหมคะหรือว่าอยากได้ความยอมรับจากคนอื่นเด็กเหล่านี้ค่ะถ้าเขามีความยอมรับในตัวเองนะคะแล้วเขามีการเลี้ยงดูที่ดีเขาจะเลือกปฏิบัติตัวเพื่อสร้างตัวตนไปในทางที่ดีมากกว่าการฝืนกฎระเบียบเพื่อให้ได้รับการยอมรับค่ะเด็กจะเรียนรู้นะคะวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นมีความฉลาดทางอารมณ์มีวุฒิภาวะรับมือกับสถานการณ์หรือว่าอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเขาได้ค่ะแล้วเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นแล้วมีคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วเขาจะดึงศักยภาพนั้นแหละค่ะออกมาใช้ให้ได้อย่างดีที่สุดแล้วมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจค่ะไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาอย่างเช่นการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือว่าการถูกบูลลี่ในสังคมเขาก็จะสามารถรับมือได้ค่ะสถาบันราชานุกูลนะคะก็เขียนบทความเอาไว้นะคะเรื่องการตีเด็กว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตีหรือไม่ตีแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าจะตีอย่างไรค่ะผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่าการตีนั้นคือการลงโทษขั้นสูงสุดคือทางเลือกสุดท้ายแล้วค่ะและการลงโทษนี้ควรเก็บไว้ใช้กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหารุนแรงที่สุดเท่านั้นเช่นการทำร้ายตัวเองทำลายข้าวของหรือทำลายคนอื่นค่ะท่านประธานคะนอกเหนือจากการแก้กฎหมายแล้วเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่าควรมีการบูรณาการร่วมกันค่ะกับหน่วยงานต่างๆนะคะส่งเสริมให้มันมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ positive parenting มากยิ่งขึ้นการตีเด็กค่ะควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะหยุดส่งต่อความรุนแรงต่อไปค่ะให้พวกเขาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ดีด้วยความรักมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพชื่นชมพวกเขาเมื่อพวกเขาทำดีอย่าตีจนทำให้เด็กคิดว่าการอบรมแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเพิ่มความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในครอบครัวค่ะให้เด็กในวันนี้แหละค่ะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีคุณภาพในอนาคตส่งต่อ positive parenting ค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้ท่านรัฐบาลจะขอพูดหนึ่งท่านก่อนนะครับก็มีเพียงหนึ่งท่านเชิญคุณประยุทธ์สิริพานิชครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมจำได้ว่าท่านประธานแก่กว่าผม1 ปีชีวิตที่เราต่อสู้กันมาถึงขนาดนี้เราย่อมมีลูกและมีหลานลูกเราก็รักครอบครัวเราก็รักผมไม่แน่ใจว่าท่านประธานกำลังจะมีเหลนหรือไม่แต่ผมกำลังจะมีผมกราบเรียนท่านประธานว่าในการเสนอกฎหมายทำนองนี้ผมเห็นหลายท่านอภิปรายปริ่มว่าพ่อแม่จะเดินพาเลทเข้าคุกกันเป็นทิวแถวท่านประธานครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567มีอยู่4 วงเล็บ4 วงเล็บนั้นทำให้เกิดหลักพระราดรภาพในสังคมไทยมาช้านานเป็นเรื่องสง่างามกระฉ่อนไปทั่วโลกการเอื้ออาทรต่อกันการเคารพนับถือซึ่งกันและกันพี่ป้าน้าอาเราก็อยู่กันมาด้วยความสงบสุขร่มเย็นท่านประธานครับมาตรา1567อยู่มีอยู่4 วงเล็บวงเล็บที่1กำหนดที่อยู่ของบุตรวงเล็บที่2ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนวงเล็บที่3ให้บุตรทำงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูปวงเล็บที่4เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายท่านประธานครับ
ท่านประธานอ่านรายละเอียดไหมท่านประธานหวาดเสียวอย่างผมไหมเพราะว่ามีการแก้ไขการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแก้ไขโดยที่ยกเลิกวงเล็บ2ของมาตรา1567เปลี่ยนแปลงว่าวงเล็บ2ทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควรโอเคยอมรับได้ทีนี้ข้อความต่อไปนี้ท่านประธานแต่ต้องไม่เกินแต่ต้องไม่เป็นการกระทําทารุณกรรมเช่นแบ่งคำว่าทารุณกรรมกับตามสมควรมีตรงไหนท่านประธานครับมันจะก่อให้เกิดความร้าวฉานระหว่างพ่อแม่ลูกจะมีการดำเนินคดีที่ลกลงลกศาลในเรื่องดังกล่าวนี่ครอบครัวแตกนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอคนบ้าก็บอกบ้าเพราะพ่อแม่กดดันไม่ใช่คนบ้าก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมีการที่เอาบุหรี่จี้ลูกเป็นการทารุณกรรมผมยอมรับแต่ท่านประธานครับในประเทศไทยเกือบ70ล้านคนมีกี่คนจะเอาปัญหาของตัวเล็กๆแล้วมาเป็นตัวกำหนดในสังคมนั้นมันย่อมสุ่มเสี่ยงกับสิ่งที่ท่านต้องการนั้นจะไม่บรรลุต่อไปครับท่านประธานหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคำว่าพ่อแม่ลงโทษลูกถึงกับคำว่าทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเนี่ยผมถามอีกทีหนึ่งครับเช่นแบ่งมันอยู่ตรงไหนว่าตามสมควรกับเกินกว่าเหตุดูต่อไปครับท่านประธานหรือทำโทษอื่นใดอันเป็นการด้อยค่าท่านประธานครับพ่อแม่ทุกคนถ้าหากลูกตนเองกระทำความผิดพยายามที่จะปิดบังความบกพร่องของลูกๆเพื่อไม่ให้สังคมประณามหยามเหยียดนี่คือความรู้สึกของพ่อแม่แต่คำว่าด้อยค่าพ่อแม่ด้อยค่าลูกมันหมายถึงอะไรนี่ท่านประธานถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกไปนั้นสังคมครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกนั้นจะมีปัญหาอย่างยิ่งนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองท่านประธานครับท่านประธานเคยเห็นการร่างกฎหมายอย่างนี้มากไหมครับผมเรียนท่านประธานว่าโดยการยกร่างกฎหมายนั้นเขาจะไม่บังคับในหลักการที่จะไม่ให้มีการแปรยติได้เลยกฎหมายฉบับนี้เป็นโดยหลักการเขียนบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้อำนาจปกครองในการทำโทษบุตรต้องไม่เป็นการกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเหมือนเอาเนื้อหาในวงเล็บ2มาไว้ในหลักการในข้อบังคับการประชุมข้อ125ในกรณีที่สมาชิกที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขจะแก้ไขขัดกับหลักการไม่ได้มันผูกมัดตายตัวซะแล้วเพราะฉะนั้นการเสนอร่างกฎหมายทำนองนี้ถึงอย่างไรเสียผมก็คิดว่ารับไม่ได้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับต่อไปคุณศศินันท์ธรรมนิตินันท์ครับกราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันศศินันท์ธรรมนิตินันท์ทนายแจมนะคะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ก็จะมาพูดนะคะในนามของคุณแม่ลูกสองเหมือนเดิมค่ะที่อยากแบ่งปันอยากเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะผ่านการเมืองและในหัวข้อวันนี้ไม่พูดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านประยุทธ์นะคะหรือว่าคุณปู่นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องกรณีเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะคะที่ว่าจะทำให้มีกลุ่มคนเดินเข้าคุกเข้าตารางเพิ่มมากขึ้นจริงๆเรากำลังแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะไม่ได้มีโทษทางอาญาแต่อย่างใดแล้วก็พูดถึงเรื่องความสงบสุขร่มเย็นว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการทำให้ความสงบสุขร่มเย็นมันหายไปหรือไม่ทำให้บ้านในครอบครัวเนี่ยจะต้องร้าวฉานกันหรือไม่ดิฉันนะคะในฐานะของคุณแม่ลูกสองนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยวิธีการปัจจุบันค่ะใช้วิธีการ positive thinking เหมือนที่คุณหมิวได้บอกไว้เลยนะคะขอบคุณต่อสอบหมิวนะคะได้พูดเอาไว้นะคะมีกฎในบ้าน3ข้อเหมือนกันเลยค่ะ1คือไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำลายข้าวของเราจะลงโทษลูกเนี่ยเมื่อเขาทำในสิ่งที่ร้ายแรงก็คือ3สิ่งนี้เท่านั้นและแน่นอนค่ะว่าตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดมานะคะเราเลี้ยงเขาด้วยความรักนะคะเขาเกิดมาจากความรักเลี้ยงเขาด้วยความรักไม่ได้มีเหตุผลใดเลยค่ะที่เราจะต้องทำร้ายเขาหรือเคี่ยนตีเขาหรือแม้กระทั่งดุด่าด้วยคำที่มันทำให้เขาจะต้องรู้สึกถูกด้อยค่าหรืออย่างไรก็ตามดิฉันยังเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกหรือทำยังไงให้เขาเติบโตในสังคมด้วยความรักและความเข้าใจในครอบครัวเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันปัญหาในสังคมในหลายๆเรื่องนะคะฉันพูดหลายรอบเหมือนกันปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปัญหาต่างๆที่เราพูดในสภาหลายครั้งก็เกิดจากการที่ไม่ได้ผ่านการเลี้ยงดูในวัยเด็กช่วง0ถึง6ขวบมาอย่างถูกต้อง0ถึง6ขวบเป็นช่วงวัยที่จะกำหนดบุคลิกภาพกำหนดตัวตนของคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แบบไหนก็แสดงว่าเติบโตมาในวัยเด็กแบบนั้นจิตวิทยาเป็นการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบใหม่ที่ปัจจุบันทุกครอบครัวก็ใช้กันนะคะแล้วก็มีงานวิจัยมากมายด้วยค่ะมีงานวิจัยของ End Violence Against Children นะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ดูแลหรืออย่างไรนะคะการทำร้ายร่างกายไม่เคยส่งผลดีและการทำร้ายร่างกายเด็กเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาตลอดชีวิตส่งผลกระทบต่อคนในสังคมด้วยนะคะแล้วก็งานวิจัยยังบอกอีกว่าจากสถิติทั่วโลกนะคะเด็ก4ใน5คนอายุตั้งแต่2ถึง14ปีเนี่ยถูกลงโทษทำร้ายร่างกายสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นในบ้านในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งในสถานรับเลี้ยงก็ตามและสถิติที่น่าสนใจก็คือว่าร้อยละ86ของเด็กทั่วโลกนะคะไม่ได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงเหล่านั้นตามกฎหมายและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะท่านประยุทธ์เรื่องนี้นะคะเป็นกฎหมายไม่ตีเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วใน66ประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเนปาลฝรั่งเศสหรือประเทศล่าสุดที่ประกาศใช้ก็คือประเทศลาวค่ะท่านประธานคะหากเราผ่านกฎหมายฉบับนี้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าผู้ดูแลจะไม่สามารถลงโทษบุตรหลานตัวเองได้เลยนะคะเราลองอ่านดีๆนะคะเขาบอกว่าทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควรค่ะแต่ต้องไม่เป็นการทารุณกรรมค่ะดิฉันเปิดอ่านทวิตเตอร์เช้าวันนี้นะคะมีคนเอาไปเทียบด้วยซ้ำว่ากฎหมายทารุณกรรมสัตว์ยังมีเลยทำไมเราจะผ่านกฎหมายทารุณกรรมมนุษย์ไม่ได้อะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะยากตรงไหนถ้าเราจะทำให้สังคมเราเนี่ยมันเติบโตกันด้วยความรักและความเข้าใจมากกว่าความรุนแรงนะคะหรือทำร้ายร่างกายจิตใจไม่เป็นการเคี่ยนตีหรือทำโทษอันเป็นการด้อยค่าด้อยค่าก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ได้มีเหตุผลใดเลยที่เราจะต้องมาด้อยค่ากันเราเองเป็นผู้ใหญ่เรายังไม่ชอบให้คนด้อยค่ากันเลยใช่ไหมคะถ้ามันมีการด้อยค่าในสภาแห่งนี้เรายังเถียงกันแทบเป็นแทบตายเลยค่ะทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เราไม่ชอบกับเด็กอะคะถูกไหมคะอันนี้พูดง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากการใช้ความหวาดกลัวในการดูแลบุตรหลานดูแลลูกของเราด้วยการทำความเข้าใจค่ะดิฉันยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการตีเพราะความรักเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะเราตีเพราะเราขาดสติค่ะเราตีเพราะว่ามันมักง่ายมักง่ายคืออะไรเราใช้เป็นวิธีการที่เราหยุดพฤติกรรมของเด็กได้ง่ายที่สุดก็คือการตีค่ะไม่ต้องใช้สมองเยอะเด็กทำอะไรไม่พอใจก็ตีแล้วก็จบเลยค่ะแต่วิธีการสมัยใหม่เนี่ย
เมื่อเด็กทำพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่ารักหรือก้าวร้าวในมุมนึงเราก็ต้องหาว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหยุดพฤติกรรมเช่นนั้นได้เราพูดคุยกันได้ค่ะดิฉันยืนยันเพราะว่าลูกสองคนของฉันไม่เคยตีนะคะและเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนนึงเช่นเดียวกันเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่น่ารักเราบอกกับเขาว่าเขากำลังทำตัวไม่น่ารักนะลูกหนูกำลังรู้สึกไม่พอใจอยู่ใช่ไหมหนูกำลังรู้สึกอะไรอยู่ถามคำถามก็ได้ค่ะเขารู้สึกอะไรเด็กทุกคนเขาก็ต้องการที่จะพูดนะคะแต่ถ้าเด็กที่มีคนเถียงว่าแล้วถ้าเด็กเล็กจะทำอย่างไรใช่ไหมคะเด็กเล็กเราก็มีวิธีในการที่จะหยุดความไม่น่ารักได้อีกเช่นเดียวกันเรามีวิธีการในการเปลี่ยนเรียกว่าอะไรนะดึงความสนใจได้เด็กเล็กเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกลไกความคิดที่เหมือนวุ่นวายค่ะเด็กร้องไห้เด็กไม่น่ารักชี้นกชี้ไม้เดี๋ยวเขาก็หยุดค่ะเพียงแค่ว่าเราต้องใช้สมองเยอะหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะคนทั่วโลกเขามีอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิเด็กกันเต็มไปหมดแล้วค่ะดิฉันคิดว่าการพูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันไปแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วในฐานะของพ่อแม่นะคะเราต้องสำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าเรากำลังเดินซ้ำรอยกับความรุนแรงที่ถูกพ่อแม่กระทำมาในอดีตอยู่หรือเปล่าหลายคนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่าเอาฉันก็โตมาด้วยไม้เรียวเหมือนกันใครก็ตามที่บอกว่าฉันประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยไม้เรียวเนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าท่านไม่ควรจะต้องดูถูกความสามารถตัวเองขนาดนั้นนะคะท่านไม่ได้พยายามในการเรียนหนังสือเหรอคะท่านไม่ได้พยายามในการทำงานเหรอคะสรุปคือโดนไม้เรียวตีก็เลยเก่งได้อย่างเงี้ยเหรอคะดิฉันว่าท่านกำลังดูถูกตัวเองอยู่นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษด้วยการตีจะทำให้เด็กสับสนนะคะท่านยืนยันเรื่องนี้เวลาเราสอนลูกว่าการทำร้ายกันไม่ดีนะคะแล้วเรากลับตีลูกเนี่ยเราจะบอกเขายังไงอันไหนมามีบอกว่าตีกันไม่ดีไงครับแล้วมามีตีผมทำไมครับคุณตอบเขาได้ไหมคะก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันก็ยังยืนยันว่าการตีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเราต้องค่อยๆคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะคะแล้วก็ดิฉันเห็นความสำคัญมากๆกับการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วก็อยากชวนทุกท่านคิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะคะว่าเราจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนะคะในปัจจุบันยิ่งเฉพาะยิ่งในครอบครัวนะคะวัยที่เขากำลังเรียนรู้วัยที่เรากำลังจะเติบโตมาเป็นบุคลากรที่สำคัญในอนาคตแล้วลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอีกอันที่สำคัญขอเวลานิดนึงค่ะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยสาเหตุอย่างนึงก็เกิดมาจากการที่เราตีเหมือนกันนะคะที่ฉันเคยถามเด็กคนนึงตอนที่ลงพื้นที่ในเขตสายไหมเนี่ยว่าเคยถูกแม่ตีไหมเขาบอกว่าถูกเคยตีแล้วแม่บอกว่าอะไรที่ต้องตีแม่บอกว่าตีเพราะรักครับแม่บอกผมว่าทุกครั้งที่ตีเพราะว่ารักครับสิ่งอันนี้มันมีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายนะคะว่าในความรุนแรงในครอบครัวที่มันมีการตีกันของสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เกิดจากการที่ตอนเด็กนั่นแหละโดนแม่ตีเพราะความรักอะค่ะก็แม่ตีเพราะรักไงก็ตีเมียเพราะรักได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องเบสิกนะคะดิฉันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆก็อยากจะชวนท่านสมาชิกด้วยกันช่วยกันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีประเด็นถกเถียงอะไรเพิ่มเติมก็ชวนศาสินันได้เสมอนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะครับต่อไปก็เชิญคุณทิศนาจุณวันครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะตามมาตรา1567วงเล็บ2นะคะที่ระบุไว้ว่าผู้ใช้การอำนาจการปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อกล่าวว่าสั่งสอนซึ่งว่าตามสมควรนั้นมิได้เห็นว่าระบุถึงขอบเขตนะคะจึงสมควรแก่การแก้ไขค่ะที่ต้องไม่เป็นการทารุณกรรมหรือการทำร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กค่ะซึ่งการแก้ไขมาตรา1567นะคะก็สอดคล้องกับมาตรา26ในกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะในการรับรองการตรากฎหมายที่มีผลจำเป็นนะคะเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะวิธีการทำโทษหรือการสั่งสอนตามวิธีการของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัวผู้มีอำนาจปกครองบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งนี้ควรมีการจำกัดกรอบการลงโทษการสั่งสอนบุตรตามสมควรและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เป็นกฎหมายสากลระหว่างประเทศค่ะท่านโดยไม่เป็นการสั่งสอนเคี่ยนตีไปจนถึงการทารุณกรรมโหดร้ายโดยมีกฎหมายรองรับ
ให้กระทำได้ค่ะบุคคลย่อมมีสิทธิในร่างกายที่จะได้รับการปกป้องตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือตัวบุตรเองค่ะจากการถูกสักสอนด้วยวิธีการทำโทษแบบเคี่ยนตีไม่ไปถึงรูปแบบการทารุณกรรมอันโหดร้ายที่กฎหมายยอมรับและสังคมมองการทำโทษสั่งสอนบุตรในครอบครัวเป็นความรุนแรงที่ยอมรับได้จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายบทบัญญัตินี้ค่ะขอสไลด์ที่3ค่ะจากที่ได้สังเกตถึงสถานการณ์สิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทยยังมีให้เห็นว่ายังมีการละเมิดสิทธิร่างกายเด็กโดยสถิติที่ถูกทำโทษในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าการทำโทษร่างกายและจิตใจเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่ก็จะส่งผลกระทบค่ะท่านประธานอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวก่อนหน้านี้ทั้งในด้านการพัฒนาของจิตเวชนะคะแต่การเรากำจำกัดการทำโทษดังกล่าวก็จะสามารถช่วยลดปัญหาต่อไปนี้ได้ค่ะจากข้อมูลจากกรมคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะในปี2565มีเด็กถูกทำโทษทั้งทางร่างกายจิตใจ 1,245 คนสาเหตุหลักก็คือ 1 นะคะพฤติกรรมก้าวร้าวใช่ไหมคะ 3,824 คนการไม่เชื่อฟัง 3,471 คนการเรียนไม่ดี 1,732 คนขโมยของ 1,218 คนค่ะผลที่ตามมาค่ะของคนที่ทำโทษเด็กเหล่านั้นโดยเฉพาะนะคะการทารุณกรรมทางร่างกายจะส่งผลเสียต่อเด็กในทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะ1คือผลกระทบทางร่างกายแน่นอนค่ะร่างกายฟกช้ำบาดเจ็บนะคะ2ผลกระทบทางจิตใจเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าเก็บกดนะคะพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านสังคมผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆในสังคมค่ะเด็กมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับพ่อแม่ไม่เชื่อฟังผู้ปกครองนะคะผลกระทบต่อการเรียนนะคะไม่มีความเชื่อใจผู้ปกครองเรียนตกด้วยค่ะส่วนผลข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะคะก็พบว่าสถิติของเด็กและเยาวชนในไทยในปี2565มีการประเมินเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีจำนวน 183,974 คนค่ะมีเด็กและเยาวชนมีความเครียดที่สูงถึง 28%มีการเสี่ยงเป็นซึมเศร้าถูสูงถึง 32% ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือเสี่ยงฆ่าตัวตายค่ะ 22% ต่อมาในปี2566ค่ะมีการประเมินเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง25ปีจำนวน 180,000 คนแล้วพบว่ามีความเครียดสูงขึ้นมาอีกถึง 45.9% กังวลนะคะเรื่องเงิน 43.5% เพราะเป็นวัยที่หลายคนนะคะกำลังจะเริ่มตั้งตัว15ถึง25นะคะเริ่มมีภาระหน้าที่นะคะและช่วงวัยนี้ก็มีปัญหาสัมพันธ์ครอบครัวสูงถึง 25.5% เสี่ยงซึมเศร้า 7,285 คนเสี่ยงฆ่าตัวตายหรือเคยพยายามฆ่าตัวตายแล้ว 4,020 คนค่ะท่านเห็นไหมคะว่าผลกระทบของการใช้ความรุนแรงกับเด็กมันส่งผลต่อจิตเวชขนาดไหนถึงแม้ว่าการทำโทษทางกายและจิตใจไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่ก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานถ้าหากเราจำกัดการทำโทษดังกล่าวก็จะสามารถลดปัญหาที่ดิฉันกล่าวมาขั้นต้นได้ค่ะกลุ่มวัยเรียนค่ะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดซึ่งเป็นวัยที่ควรจะมีจิตและสุขภาพที่ดีแต่มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กที่พออยู่ในสภาวะความเครียดสูงจะไม่ค่อยเข้าสังคมหรือที่เป็นอินโทรเวิร์ตค่ะเข้าสังคมน้อยลงเข้าโลกออนไลน์มากขึ้นติดมือถือค่ะอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนความเจ็บช้ำทางร่างกายค่ะหากรุนแรงก็อาจมีผลกระทบในระยะยาวเช่นเดียวกันส่วนผลกระทบด้านจิตใจนั้นมีทั้งระยะยาวหรือตลอดชีวิตค่ะท่านแต่เมื่อดูสถิติแล้วนะคะน่าเป็นห่วงว่าจิตสุขภาพจิตของเด็กไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามกรมสุขภาพจิตที่ท่านก็เป็นรัฐบาลรายงานออกมาเองนะคะปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในไทยน่าเป็นห่วงค่ะแต่ท่านยังไม่มีทางแก้ไขออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ของพรรคก้าวไกลค่ะและแม้แต่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะใน Convention on the Rights of the Child นะคะที่เราได้ลงสัตยาบันไปแล้วปี2532นะคะและมีการรับรองมากถึง196ประเทศนะคะซึ่งนะคะโดยภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตออกมาแล้วเนี่ยต่อมาเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองคือได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะท่านประธานทั้งภายในและภายนอกครอบครัวหรือผู้ปกครองค่ะท่านอีกนะคะที่ฉันคิดว่าเด็กไทยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กใน196ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะว่าเด็กเกิดมาก็บริสุทธิ์ทุกคนนะคะทั้งประเทศไทยเนี่ยได้ลงสัญญาขออภัยค่ะลงสัตยาบันกับอนุสัญญาหลายปีแล้วค่ะ
ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำกฎหมายนะคะให้เป็นไปตามอนุสัญญาค่ะเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามโดยสุจริตอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูการจัดการในต่างประเทศนะเราจะเห็นถึงข้อเท็จจริงในการทำโทษเด็กว่าแตกต่างจากประเทศไทยค่ะจากการวิจัยของยูนิเซฟค่ะและสำนักสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุ 1-14 ปีร้อยละ75เคยถูกลงโทษด้วยคำพูดรุนแรงหรือลงโทษทางร่างกายในเดือนที่ผ่านมาโดยเด็กอายุ8ปีร้อยละ56เคยถูกลงโทษทางร่างกายและร้อยละ4เคยถูกลงโทษทางร่างกายอย่างรุนแรงมันเกินไปมากค่ะท่านประธานในประเทศอย่างเช่นสวีเดนและนอร์เวย์นะคะที่เขาเจริญแล้วนะคะได้มีการลงโทษทางร่างกายเด็กทุกกรณีตั้งแต่ปี1979นะคะนี่ตั้งแต่สงครามเย็นนะคะผลการศึกษาพบว่าอัตราการทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนลดลงทุกๆปีค่ะในประเทศนอร์เวย์ให้เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กมากกว่าการให้ลงโทษหรือที่เรียกว่า positive reinforcement ผลการศึกษาพบว่าอัตรากลับมาทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนนะคะที่อาจจะเคยอยู่ในสถานพินิจนะคะให้ผลลัพธ์ในทางบวกค่ะและเพราะฉะนั้นการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงไม่ได้ผลแถมยังส่งผลเสียต่อเด็กมากกว่าผลดีค่ะประเทศไทยควรพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กนะคะใช้วิธีการทางบวกนะคะหรือว่า positive reinforcement นะคะท่านประธานคะตามสถิติที่ฉันกล่าวมาด้านต้นเป็นการชี้ให้เห็นแล้วว่าหากเราสามารถทำครอบครัวให้เป็นสถาบันสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและปราศจากปมด้อยตามเป็นการเหมาะสมนะที่ทำให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆได้ค่ะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำโทษให้สอดคล้องนะคะกับอนุสัญญาระหว่างประเทศและกับการปฏิบัติที่จะไม่ทำร้ายทางร่างกายและจิตใจของเด็กนะคะกับประเทศที่ก้าวหน้าค่ะอีกอย่างนะคะท่านถ้าเราแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองแต่อย่างใดนะคะอย่างที่เพื่อนสมาชิกทนายแจมได้อภิปรายไปนะคะมันเป็นกฎหมายแพ่งนะคะไม่มีใครต้องมาติดคุกนะคะท่านเข้าใจผิดแล้วนะคะที่ท่านบอกว่าโตมาด้วยไม้เรียวนะคะก็จะทราบดีกันว่าเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีความซีวิไลจะไม่พูดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่จะไม่ใช้การบังคับด้วยความรุนแรงไม่ค่ะถึงแม้ว่าในบางกรณีบางเคสการทำโทษก็อาจจะมีความจำเป็นแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงกับท่านสำหรับลูกของฉันเองนะคะแค่พูดว่าให้ไปยืนที่คอร์เนอร์นะคะแค่นี้เขาก็ตัวสั่นจะร้องไห้แล้วค่ะท่านไม่จำเป็นที่จะต้องแตะตัวเขาเลยค่ะถามว่าเอาไปยืนทำโทษเอาไหมยืนที่คอร์เนอร์หนึ่งนาทีเอาไหมแค่นี้เขาก็กลัวแล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปตีเขาเลยค่ะท่านเด็กเขากลัวผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะท่านมีอำนาจเหนือเขาอยู่แล้วนะคะการพูดคุยนะคะผู้ใหญ่ควรพูดคุยกับเด็กอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลว่าพฤติกรรมของเขานั้นไม่เหมาะสมการตั้งกฎระเบียบนะคะการตั้งกฎระเบียบที่ชัดเจนและสอดคล้องและอธิบายด้วยเหตุผลนะคะรางวัลหรือว่า positive reinforcement เมื่อเด็กทำถูกนะคะเด็กทำถูกต้องให้รางวัลเด็กก็ยังอยากทำถูกต้องอีกซ้ำๆไม่ได้อยากกลับไปทำผิดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทำถูกแล้วได้ขนมได้ของเล่นเขาก็อยากจะทำดีไม่จำเป็นที่ต้องไปลงโทษเขาค่ะหรือการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะผู้ใหญ่ก็หาเวลาทำกิจกรรมที่เด็กชอบนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะลูกของฉันจะเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะก็ทำให้การทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันเหมือนตอนวัยเด็กนะคะเพราะเขาชอบมีโลกส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็เราก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของเด็กนะคะและเราจะต้องไม่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจในสภาพวาจาของเด็กนะคะที่เพื่อนสมาชิกพูดนะคะถึงการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะเช่นเมื่อทำดีได้รางวัลตักเตือนด้วยเหตุผลนะคะได้มีทฤษฎีการวิจัยนะคะโดยศาสตราจารย์เบซิลเบิร์นสไตน์นะคะจากมหาวิทยาลัย University College of London นะคะอ้างอิงถึงแนวคิดของการใช้ภาษานะคะว่าในสังคมนะคะที่ลงโทษเด็กด้วยการตีหรือสมมติว่านะคะท่านไม่อยากให้ลูกท่านกินลูกอมและท่านตีปากลูกท่านเพราะอย่างนี้นะคะท่านบอกว่ากินลูกอมไม่ได้นะคะจะโดนตีอย่างนี้นะคะลูกของท่านก็จะไม่เข้าใจค่ะแล้วผลของสถิติคือเด็กที่ถูกลงโทษแบบนั้นนะคะ drop out ค่ะจากมหาวิทยาลัยและไม่มีความคิดวิเคราะห์หรือว่า critical thinking เท่ากับสังคมที่สอนลูกด้วยเหตุผลค่ะอย่างเช่นในกรณีเดียวกันนะคะที่ฉันบอกลูกว่าลูกอย่ากินลูกอมเยอะนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอไปหาทันตแพทย์จะเจ็บตัวนะลูกหนูไม่อยากไปหาหมอหนูอยากกินลูกอมกับตีปากแล้วบอกว่าไม่เอาลูกอมอีกแล้ว2วิธีค่ะ
ได้มีสถิติที่ศาสตราจารย์เบซิลเบิร์นสไตน์ทำออกมาแล้วจากมหาวิทยาลัย UCL หรือว่า University College London ค่ะว่าเด็กที่ถูกทำโทษไม่ได้มีผลการศึกษาที่ดีค่ะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะ drop out จากมหาวิทยาลัยหรือเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยและไม่มีความคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมค่ะท่านซึ่งผู้คนที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยนะคะคนในครอบครัวผู้ปกครองและทุกๆคนในสังคมไทยนะคะในการปลูกฝังเรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วข้อมูลปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมถึงการรับมือกับวิธีดำเนินการจากหลากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในระดับสากลหรือข้อมูลวิชาการด้านการศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะมาอภิปรายกันในสภาและไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะสังคมเองด้วยเช่นกันค่ะที่เปลี่ยนแนวคิดก็จะมีพลวัตไปในทางเดียวกันค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณปริศวัชรศิลป์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมปริศวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับขออนุญาตมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567ครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากฎหมายไม่ตีเด็กซึ่งมีสาระสำคัญครับในการใช้กลไกกฎหมายมากำหนดไม่ให้ผู้ปกครองนั้นใช้วิธีการตีครับเพื่อเป็นการสั่งสอนหรือว่าทำโทษลูกของพวกเราท่านประธานครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นพ่อคนนะครับดังนั้นผมอาจจะไม่ใช่คนที่รู้ดีที่สุดครับว่าเหตุผลอะไรหรือความรู้สึกแบบไหนที่ทำให้พ่อแม่บางคนนั้นอาจจะใช้วิธีการลงโทษหรือว่าสั่งสอนลูกตนเองด้วยวิธีการตีแต่สิ่งที่ผมรู้แน่นอนครับท่านประธานคือผมไม่อยากเห็นเด็กคนไหนครับต้องโดนเหมือนกับเด็กอายุ7ขวบท่านนึงครับที่ประจวบคีรีขันธ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ถูกแม่ของเขาเอาผ้ามารัดคอแล้วเอาปืนมาจ่อหัวเพื่อขู่เอาเงินจากสามีผมรู้ครับว่าผมไม่อยากเห็นเด็กคนไหนต้องเจอเหมือนกับเด็กคนหนึ่งครับอายุ11ขวบที่จังหวัดระยองครับที่เมื่อเดือนที่แล้วถูกคุณพ่อคุณแม่ตีจนหัวแตกและถูกไล่ให้ไปนอนนอกบ้านกับหมาหากไม่ทำงานบ้านและผมก็รู้เช่นกันครับท่านประธานว่าผมไม่อยากเห็นเด็กคนไหนที่ต้องโดนเหมือนกับเด็กอายุ12ขวบท่านนึงที่เขตบางเขนกทม.เมื่อปีที่แล้วที่ต้องเห็นพ่อแม่นั้นทำร้ายน้องสาวตนเองจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาท่านประธานครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าพ่อแม่ที่ตีลูกนั้นได้กระทำความรุนแรงในระดับที่เท่ากับตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเมื่อสักครู่แต่ผมอยากจะใช้เวลานี้ครับในการชวนทุกคนมาคิดว่าเวลาเราตีลูกเรานั้นเรากำลังตีใครกันแน่แน่นอนครับเวลาเราตีลูกเราคนแรกครับที่เรากำลังตีนั้นก็คือลูกของเราณเวลานั้นผมเข้าใจดีครับว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะมองว่าตีเบาๆคงไม่เป็นไรแต่ในเชิงหลักการครับผมก็จำเป็นต้องยืนยันว่าการตีเด็กนั้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนครับก็ย่อมสร้างบาดแผลให้กับเด็กดังกล่าวไม่ว่าจะเชิงร่างกายหรือเชิงสภาพจิตใจและในเชิงปฏิบัติครับท่านประธานแนวคิดที่ว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่นั้นจะสามารถควบคุมหรือกำหนดได้ว่าจะตีลูกตนเองแรงหรือเบาแค่ไหนนั้นก็เป็นแนวคิดที่ไม่เป็นจริงครับงานวิจัยปี2008ครับที่อยู่ในรายงานของ Save the Children ในประเทศสวีเดนก็ชี้ชัดครับว่า2ใน5ของผู้ปกครองครับสารภาพว่าเขามักจะเผลอตีเด็กหรือว่าตีลูกของเขาด้วยความรุนแรงในระดับที่แตกต่างจากที่เขาตั้งใจหรือว่าเจตนาแต่ท่านประธานครับเวลาเราตีลูกเราคนที่สองครับที่เรากำลังตีนั้นก็คือลูกของเราในอนาคตแน่นอนครับว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะมองว่าหากลูกของเรานั้นทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมเราก็จำเป็นครับที่ต้องตีลูกเราในวันนี้เพื่อให้เขาเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตแต่ท่านประธานครับผมอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทั่วประเทศมาร่วมกันคิดครับว่าหากเป้าหมายของเราคือการสอนลูกเราให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นพฤติกรรมไปขโมยของเพื่อนวิธีการแบบไหนครับที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันสำหรับอนาคตของลูกเราและอนาคตของสังคมในมุมนะครับถ้าเราเลือกตีลูกของเราจนลูกของเราหยุดขโมยของเพื่อนเพียงเพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกตีสักวันนะครับถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขารู้ว่าเขาขโมยของเพื่อนได้โดยที่จะไม่ถูกจับไม่ถูกตีเขาก็อาจจะยังทำมันอยู่แต่ในทางกลับกันครับถ้าเราเลือกวิธีการสอนลูกเราอธิบายกับลูกเราว่าทำไมการขโมยของเพื่อนถึงไม่เหมาะสมในอนาคตครับเขาก็จะไม่ขโมยของเพื่อนถึงแม้เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขารู้ว่าขโมยไปก็ไม่ถูกจับแต่ท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือว่าเวลาเราตีลูกเราครับคนที่สามครับที่เรากำลังตีนั้นก็คือลูกของทุกๆคนในสังคมท่านประธานครับทุกครั้งที่เราตีลูกเราเราไม่เพียงแต่ทำร้ายลูกเราเท่านั้นครับแต่เรากำลังทำร้ายลูกของพวกเราทุกคนในสังคมเพราะว่าในมุมนึงครับทุกครั้งที่เราตีลูกเรากำลังเพิ่มโอกาสครับที่ลูกของเรานั้นอาจจะไปกระทำความรุนแรงกับลูกคนอื่นถ้าเราไปดูครับทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่สหรัฐอเมริกาครับอลิซาเบธเกอร์ชอฟนะครับก็ได้ทำงานรีวิวงานวิจัย69ฉบับจากกว่า9ประเทศครับ
โดยเขาได้ค้นพบครับว่าทุกงานวิจัยนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการลงโทษเด็กด้วยการใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพนั้นไม่ได้ทำให้เด็กนั้นมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นครับแต่กลับทำให้พวกเขามีความก้าวร้าวมากขึ้นมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะก่อกวนหรือว่ากลั่นแกล้งผู้อื่นในโรงเรียนมากขึ้นแต่ในมุมนึงครับท่านประธานทุกครั้งที่เราตีลูกเราก็กำลังเพิ่มโอกาสที่ลูกเรานั้นจะไปกระทำความรุนแรงกับลูกของเขาหรือว่าหลานของเราในอนาคตด้วยเช่นกันถ้าเราไปดูแบบสำรวจผู้ปกครองในประเทศไทยครับของ YouGov ครับก็ชี้เห็นชัดว่าในบรรดาผู้ปกครองที่เคยถูกพ่อแม่ตนเองลงโทษด้วยการตี 85% เลยครับเลือกตีลูกตนเองแต่ในทางกลับกันครับในบรรดาผู้ปกครองที่ไม่เคยถูกพ่อแม่ตนเองลงโทษด้วยการตีเหลือแค่ 53% เท่านั้นครับที่เลือกตีลูกของตนเองดังนั้นครับท่านประธานผมจะเป็นต้องย้ำว่าทุกครั้งที่เราตีลูกเราไม่เพียงแต่กำลังทำร้ายลูกของเราแต่เรากำลังทำร้ายลูกของลูกเราในอนาคตและเราก็กำลังทำร้ายลูกของคนอื่นๆในสังคมไม้เรียวของเรามันไม่ได้สร้างคนครับท่านประธานไม้เรียวของเรามันกำลังสร้างไม้เรียวใหม่ๆอีกหลายไม้ทั่วประเทศดังนั้นครับแน่นอนว่าการแก้กฎหมายฉบับนี้ก็จำเป็นครับที่ต้องทำควบคู่กับการพยายามสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็ระดมแนวทางจากทุกฝ่ายว่าจะใช้วิธีการอะไรได้บ้างในการสอนลูกโดยไม่ต้องใช้วิธีการตีลูกแต่ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเดินหน้าอย่างจริงจังได้หากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไม่กดปุ่มเริ่มดังนั้นครับท่านประธานผมขออนุญาตสนับสนุนร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในวันนี้เพื่อยุติการส่งต่อความรุนแรงจากกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคนและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทุกคนที่อาจจะยังมีอายุไม่มากพอที่จะมีโอกาสมาพูดด้วยตนเองในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบคุณครับท่านประธานต่อไปขอเชิญคุณเท่าพิภพลิมจิตกรครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับผมขอร่วมอภิปรายในร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับในวันนี้ด้วยหรือกฎหมายห้ามตีเด็กนะครับผมอาจจะพูดไม่ได้เป็นคุณพ่อคนเหมือนกันครับแต่ผมอาจจะมาพูดในมุมมองของนักกฎหมายคนหนึ่งแล้วกันนะครับท่านประธานปรัชญาเมธีทางด้านนิติศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ารากฐานที่เขาคิดเนี่ยก็วางรากฐานกฎหมายไทยพอสมควรนามว่าซาวินยี่ครับเป็นชาวเยอรมันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยช่วงอายุประมาณศตวรรษที่18-19เขาก็บอกครับว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรอกอย่างที่ทุกคนเคยเชื่อมาก่อนหน้านี้แต่กฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นพบผ่าน legal habit หรือว่าเขาเรียกว่าความเคยชินชาของสังคมนั้นๆในด้านกฎหมายที่เราเป็นอยู่ผมเข้าใจครับอยากจะโน้มน้าวเพื่อสมาชิกที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยอยู่ว่าแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยเคยชินมาอย่างไรเป็นอย่างนั้นครับและเข้าใจว่าครับปรมาจารย์นิติศาสตร์ไทยหลายๆท่านที่เป็นอาจารย์พวกผมพวกท่านเนี่ยก็เคยอยู่ในสภาพสังคมเช่นนั้นเหมือนกันก็เลยนำความคิดนั้นมาเป็นกฎหมายที่เรามาแก้ไขณวันนี้ครับแต่วันนี้ครับโลกที่มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์แล้วทุกอย่างมันเหมือนกันแล้วหลักมนุษยชนที่เคารพกันทั่วโลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนนอร์มหรือ legal habit ของสังคมไทยไปได้เรียบร้อยแล้วครับเราควรจะทำตามสิ่งที่เราไปทำสนธิสัญญาเขาไหมครับวันนี้การตีเด็กก็คือการทารุณกรรมอย่างหนึ่งแล้วผมจะฝากนะครับกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นนะครับเรามีปัญหาครับเรื่องนี้ในสังคมไทยครับเป็นปัญหาที่เป็นรากลึกในสังคมไทยในเรื่องของการตีความกฎหมายเรื่องคำว่าทารุณกรรมผมยกตัวอย่างครับท่านประธานเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชน2546ครับผมนำมาใช้เทียบเคียงอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ครับเพราะมีคำว่าทารุณกรรมบัญญัติไว้ในมาตรา4ให้ความหมายว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกระทำผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระทำหรือพฤติกรรมในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามตอนนี้ครับมีปัญหาครับท่านประธานหลายอันก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่การทารุณกรรมเด็กครับแต่ต้องตีความให้แน่นหนาครับต้องไปคุยกันในกรรมธิการให้จริงจังครับว่าการกระทำใดๆก็ตามครับไม่ว่าเด็กเขาจะยินยอมหรือไม่กระทบจิตใจหรือร่างกายแม้น้อยเพียงใดก็คือการทารุณกรรมในความหมายของกฎหมายนี้
ผมอยากยกตัวอย่างครับท่านประธานการเข้าแถวหน้าเสาธงของโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นการทารุณกรรมเด็กครับการที่ให้เด็กตากแดดครับท่านประธานวันละเกือบ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยผมถามว่าเป็นการทารุณกรรมไหมครับถ้าใครบอกว่าไม่ครับไปยืนตากแดดเลยครับ1ชั่วโมงครับทุกวันครับผู้ใหญ่นะครับไปเลยครับใครคิดว่าตีเด็กไม่ให้การทารุณกรรมครับเอาไม้เรียวมาเลยครับเดี๋ยวผมตีให้เอาไหมครับทารุณกรรมไหมครับสิ่งที่ผมจะพูดครับสังคมไทยเนี่ยมันฝังรากลึกเรื่องนี้ครับการใช้อำนาจนิยมในการกดขี่คนที่เล็กกว่าครับไม่ว่าด้วยอายุตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสภาพสังคมฐานะต่างๆมันอยู่ในสังคมไทยทุกระดับจริงๆครับถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่บุคลากรหรือเยาวชนคนประเทศเราที่เป็นเด็กมันก็จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับสิ่งนี้ไม่ได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งของประเทศเลยครับท่านประธานแต่หากแต่เป็นความอ่อนแอของคนที่มีอำนาจสูงกว่าคนอื่นสหายดีกว่าคนอื่นที่ไม่รู้ว่าจะปกครองผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาหรือที่ต่ำกว่ายังไงจึงใช้ความรุนแรงเข้ากดขี่ทำให้เขาทำตามหรือไม่ทำตามใดๆเท่านั้นเองครับดังนั้นครับท่านประธานผมจึงอยากขอให้สภาแห่งนี้ครับช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ประเทศไทยที่มันมีความเข้มแข็งในจิตใจใน DNA ของเราครับขอความเข้มแข็งนี้ครับส่งผ่านปลายนิ้วท่านกดให้กฎหมายนี้ผ่านแล้วเราจะได้ไม่ต้องส่งต่อสังคมที่เวลาเราโตขึ้นแล้วเราเป็นเพียงแค่คนที่อ่อนแอเลยต้องใช้อำนาจอย่างนี้เพื่อกดขี่ทุกคนครับขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณกัตพลดวงอัมพรครับครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมนายกัตพลดวงอัมพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพพรรคก้าวไกลครับตัวแทนของพี่น้องชาวพญาไทยดินแดงครับวันนี้ผมขออนุญาตมาร่วมทวงสิทธิ์ให้เด็กนะครับในร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.ครับความรุนแรงแรกครับสร้างที่ครอบครัวค่านิยมในการเลี้ยงดูเด็กแบบใดกันครับสุภาษิตที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีทำไมต้องตีครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้สอนดีๆไม่ได้หรอครับจำเป็นต้องปลูกฝังความรุนแรงไปทำไมครับความรุนแรงในครอบครัวครับเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานครับกับสังคมไทยและผลก็คือก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำครับทั้งนี้ผมขอพูดถึงในเด็กๆนะครับถ้าวันนี้ผมถือไม้แขวนเสื้อไม้มะยมนะครับไม้หวายแล้วทำท่าง้างขึ้นมาครับผมเชื่อว่าเด็กหลายคนครับหรือแม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คงต้องเห็นภาพในอดีตครับภาพที่ว่าพ่อแม่กำลังที่จะดุด่าเรากำลังตีเราครับเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับการอธิบายความรุนแรงในครอบครัวครับอาจจะอธิบายด้วยแนวคิดทฤษฎีได้หลายหลากนะครับทั้งทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาครับเช่นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมทฤษฎีปฏิพัทธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัวทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยมเฟมินิสต์นะครับแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้อธิบายสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวได้ทั้งในระดับนะครับระดับบุคคลครับที่มองว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากการที่คนเราใช้สัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวรุนแรงโดยไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลได้ครับส่วนในระดับครอบครัวครับสามารถอธิบายได้ครับสาเหตุความรุนแรงที่เกิดจากการสืบทอดพฤติกรรมและวัฒนธรรมความรุนแรงจากพ่อแม่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จืดจางลงการกดขี่ผู้หญิงจากความเชื่อที่ว่าชายเป็นใหญ่ไม่ว่ายุคสมัยไหนครับความรุนแรงในครอบครัวก็ยังคงมีให้พวกเราเห็นได้อยู่เสมอๆครับจากงานวิจัยครับความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีครับปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียนนะครับพบว่าประวัติการทะเลาะวิวาทในครอบครัวความเครียดของพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เด็กไทยเจอมากที่สุดครับและอีกปัจจัยสำคัญครับและมีโอกาสที่จะส่งต่อความรุนแรงคือการที่ครอบครัวมีประวัติการถูกทำร้ายในวัยเด็กครับท่านประธานครับผมขอสรุปสั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาแห่ง
ความก้าวร้าวรุนแรงหรือการถูกกระทำในวัยเด็กที่มีโอกาสจะนำพาความเจ็บปวดให้กับเยาวชนเด็กๆของเราในรุ่นนี้นะครับท่านประธานครับประเทศไทยครับได้ลงนามเข้าภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2535ก็ผ่านมาเป็นหลายปีนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับในอนุสัญญาฉบับนี้ครับแต่จะขอพูดถึงประเด็นเดียวเลยครับคือหลักการคุ้มครองร่างกายชีวิตเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กครับอีกทั้งครับประเทศไทยได้ตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจนะครับอันนี้คือคำมั่นโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติภายใต้กลไก UPR นะครับรอบที่2คือปี59ถึง63ครับซึ่งในปัจจุบันครับผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันครับกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตสุขภาพของเด็กให้ดีขึ้นอย่างที่ควรครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567นะครับวงเล็บ2ครับผู้ใช้อำนาจการปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อกล่าวสั่งสอนคำนี้ครับเป็นคำที่กว้างมากครับทำโทษตามสมควรอะไรคือคำว่าตามสมควรครับเพราะสุดท้ายการเขียนกฎหมายกว้างๆแบบนี้ทำให้ผู้ปกครองตีความได้หลายหลากมากมายครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามาแก้กฎหมายให้มีความเฉพาะและเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการส่งต่อพฤติกรรมความรุนแรงไปยังรุ่นถัดๆไปครับการที่เราจะเพิ่มเติมในวงเล็บ2ครับว่านะครับแต่ต้องไม่เป็นการกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นการเฆี่ยนตีการทำโทษอื่นใดอันเป็นการด้อยค่าโดยเนื้อหาครับผมมองว่าเหมาะสมครับส่วนคำไหนนะครับที่ยังต้องแก้ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเราก็สามารถที่จะไปแก้ในชั้นกรรมธิการได้ครับอีกอย่างนึงครับกฎหมายนี้ไม่ได้ถูกแก้มาเป็นร้อยปีครับถ้าย้อนไปจริงๆครับด้วยค่านิยมวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานลูกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเราควรที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นสากลและที่สำคัญครับคงไม่มีใครที่จะอยากถูกตีตรานะครับถูกด่าถูกด้อยค่าหรอกครับเด็กทุกคนก็เช่นกันครับแล้ววันนี้ครับผมและเพื่อนๆพรรคก้าวไกลครับขอเป็นตัวแทนของเด็กทั้งประเทศไทยนะครับออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้แทนพวกเขาครับเด็ดดอกไม้ครับสะเทือนถึงดวงจันทร์ครับมีอยู่จริงครับท่านประธานครับเพราะทุกความรุนแรงครับวันนี้จะส่งต่อความรุนแรงไปยังรุ่นต่อๆไปหากพวกเราครับตอนนี้เรามาตัดตอนครับก็ยังไม่สายครับที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นครับผลกระทบจากความรุนแรงในเด็กมีมากนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงในวัยที่เป็นเด็กเล็กนะครับจะทำให้พฤติกรรมของพวกเขาครับเปลี่ยนไปในการที่จะก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดสะสมในเด็กส่งผลให้กระทบต่อสมองการเรียนรู้และการเข้าสังคมในอนาคตครับท่านประธานครับผมขอเสนอทางออกเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการปกป้องลูกหลานของเราดังนี้นะครับขอให้เรานะครับร่วมกันรับหลักการนะครับเห็นชอบในกฎหมายนี้เถอะครับแก้แค่วงเล็กเดียวครับจะทำให้เด็กถูกคุ้มครองมากยิ่งขึ้นถ้ากฎหมายที่ผ่านในท้ายที่สุดนะครับเราจะเห็นการตบตีการเตะการจับเขย่าหยิกด่าเด็กหรือขู่ให้เกิดความกลัวในประเทศไทยยิ่งน้อยลงครับอีกประการครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับควรที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวครับเพื่อลดปัญหาหรือปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผู้ปกครองนะครับเกิดความเครียดและมาลงกับที่เด็กครับผมหมายถึงปัญหาอันดับต้นๆของประเทศนะครับคือปัญหาภาระหนี้สินครัวเรือนครับจนเครียดมันมีอยู่จริงนะครับอีกทั้งการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ครับผมขอสนับสนุนให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรานี้ครับแล้วก็ขอให้ฝั่งรัฐบาลหรือว่าฝ่ายไหนก็ตามครับอย่าอุบนะครับแก้ไขแค่วงเล็กเดียวครับเราอย่าให้กฎหมายนี้ช้าไปกว่านี้เลยครับขอบคุณครับ